ไทยผลงานเยี่ยมติดท็อป10ศึกบองแปลง GT เอเชีย2017ในบ้านเกิดด้วยการแข่งขันรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ระดับโลกรายการบองแปลง TG Series เอเชีย2017สนาม2ซึ่งโดนความเร็วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์นั้นถือเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเลสที่3ถึง4ของฤดูกาลซึ่งมีรถแข่งลงทั้งสิ้น26คันผลปรากฏว่าทัพนักขับไทยสามารถทำผลงานในบ้านเกิดได้อย่างยอดเยี่ยมหลังขับเคี่ยวกับยอดทีมแข่งระดับโลกได้อย่างเข้มข้นก่อนจะพาเรทเข้าป้ายด้วยอันดับท็อป10โดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ที่ขับโดยวรวุฒิพิรมภักดีจับคู่กับคาร์โลวันแดมคว้าอันดับ7ตามด้วยวุฒิกรอินทรปูวศักดิ์ที่จับคู่กับแม็กซิมชุดเซทีมแมตช์ชาวฝรั่งเศสจากเอสโคล่าเรซซิ่งทีมที่เข้าป้ายในอันดับ10และปูริศพิรมภักดีที่จับคู่กับกันทศักดิ์กุศิริจากสิงห์แพลนบีมอเตอร์สปอร์ตจบเรทในอันดับ11ส่วนนายนพพิรมภักดีร่วมงานกับคริสวันเดอร์ดิฟทีมแมตช์ชาวนิวซีแลนด์คว้าอันดับ13ส่วนแชมป์ตกเป็นของกรุ๊ปเอ็มเรซซิ่งทีมที่ใช้รถแข่ง Mercedes AMG GT 3หมายเลข999ขณะที่ผลงานของนักขับไทยนาฬิกา Lamborghini Super Trofeo นั้นสรันเสรีธนกุลที่จับคู่กับสราวุธเสรีธนกุลภายใต้สังกัด PSC คว้าแชมป์ในรุ่น Amateur ตามด้วยสุทธิลักษณ์บุญเจริญจาก True Vision Motorsport ที่สามารถคว้าอันดับ3ได้ฉลองบนโพเดียมของรุ่นเดียวกันขณะที่สุภชัยวีระบวรพงศ์จาก Top Speed Racing ทีมคว้าแชมป์ในคลาส LC ในบ้านได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันบองแปลง TG Series เอเชีย2017สนามถัดไปนั้นจะมีขึ้นในวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ที่สนามซูซูกะอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่น